จะผมระยะผมแต่ช่วงฉลาดวันนี้ไปเพชรจ้านะครับวันนี้เรามายืนอีกแล้วรีวิวของแน่นอนนะครับเพราะคุณจะไม่ว่านั่งคือสาระยืนคือรีวิวโอเคนะครับวันนี้นะครับพวกเรามามีนี่นะครับหน้ากากกันฝนนะกันฝนนะครับย่อยาอะไรสักอย่างนะครับผมไม่ต้องจำนะครับเป็นหน้ากากกันฝนคล้ายๆ 3M นะแต่ว่าอันนี้คือมันถอดไส้กรองมาก็คือตัวสามารถเปลี่ยนไส้กรองได้โดยที่มันมี2อันนะครับเรืองหน้าดูนะครับเรืองหน้าดูนะครับตัว2เนี่ยเปลืองหน้าดูเลยนี่นะครับคือหน้ากากตัวนี้มาอ่านสรรพคุณนะครับอันนี้ครับสามารถกันฝุ่นได้กันฝุ่นกันโควิดนะครับแล้วก็กันแก๊สพิษได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีไส้กรองที่ละเอียดนะครับหายใจสะดวกนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูแล้วก็เขามีแว่นแถมมาให้ด้วยนี่ครับเดี๋ยวใส่ให้ดูสามารถปรับได้นะหน้ากากอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวค่อยใส่ให้ดูมันบอสได้แน่นเกินมากผมว่าแน่นนะสไตล์ผมแหละผมชอบอะไรแน่นนี่เดี๋ยวเราไปไม่ต้องเป็นนี่นะครับมันก็ใส่คู่กับแว่นนะครับนี่ได้ครับเนี่ยใส่คู่อะไรแบบนี้ใส่หน้าแบบนี้ก็ใส่ข้างนี้ก็เป็นแบบนี้นะแล้วก็ดูข้างหลังนะครับนี่เลยนะครับสามารถตัดไม่แน่นแบบนี้ได้ด้วยนะครับแต่ว่าจะไม่สามารถตัดได้เดี๋ยวตัดไม่ได้ให้ดูว่าเลยเดี๋ยวถ้าปรับนี่ครับถ้าปรับแน่นจะเป็นแบบนี้เลยนะถ้าแน่นเกินไปมันจะใส่กันไม่ได้นะครับนี่เลยโคตรแน่นซุปเปอร์แน่นจะเสียงใสขาดมากเลยนะคะผมไม่มั่นใจกับสายนี่เท่าไหร่แต่ที่แน่ๆเลยคือโอเคมันปรับไม่ได้เนี่ยพูดไม่หลุดเลยมันจะขยี้แค่การปรับเฮ้ยหลุดรถเอ้ยหลุดตอนปรับพอดีซะมากกว่าเนี่ยควรจะปรับพอดีนะตอนแรกผมทำซะหูแดงเลยนะหน้ากากนี้เดี๋ยวแป๊บนึงอาจจะนานหน่อยนะเพราะเรื่องแก้สายเนี่ยคือหน้ากากตรงนี้นะปัญหาของเขาก็คือทำสายครับนั่งสายแต่บางคนที่เขาชำนาญเนี่ยเขาจะแก้แป๊บเดียวเสร็จมาโอเคครับสรุปคือแก้ไม่ได้นะนี่เนี่ยใส่แบบใส่ไม่แว่นนะเมื่อกี้ผมเรียนแบบไม่แว่นนะนี่นะครับนี่เปลี่ยนแว่นได้ครับนี่เป็นแว่นนี้เออเดี๋ยวใช้ไม่ได้เลยวะแต่ควรจะเปลี่ยนเป็นหน้ากากอันนี้ด้วยนะเนี่ยครับนี่ไม่ได้กาวอะไรเนี่ยมันต้องมีปืนด้วยนี่มันดังมากเลยแบบพุ่งเร็วเลยนี่นะครับนี่มันดาตัวหน้าผมก็รีวิวแล้วน่าเป็นกระสุนเจลน่าเป็นกระสุนเจลนะที่ว่าขนาดจะถึง8มิลนะแต่บนนี้ที่ไม่ใช่คือ8มิลลิเมตรนะครับโอ้โหแต่คายังแล้วคือคายมวลนะครับโอเคครับสำหรับของการทำการเรียนวันนี้นะครับสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไม่มีรีวิวไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ต้องสนนะครับ